ขอพูดถึงนะคะเหตุการณ์ในอดีตค่ะเป็นประวัติศาสตร์ในชาติไทยของเราเลยนะคะสำหรับซุ้มรับสเสด็จในการรับสเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จนิวัตรพระนครค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2450เมื่อปีพุทธศักราช2450พะสกนิกรชาวไทยได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างซุ้มขนาดมหึมาขนาดสูงเท่าตึก7ชั้นจำนวนกว่า10ซุ้ม เช่นซุ้มช้างที่บริเวณถนนราชดำเนินค่ะเพื่อถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในโอกาสที่เสด็จนิวัตรพระนครจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองงานต้อนรับการเสด็จรัชกาลที่หในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะซุ้มกลมยุทธนาธิการหรือซุ้มช้างซึ่งหนังสือพิมพ์บางกอกทามได้มีการกล่าวถึงไว้ ว่าเป็นซุ้มที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นซุ้มที่สวยงามที่สุดนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเข้าใจว่าซุ้มนี้ได้รับการออกแบบโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทหารหรือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธ์วงวร,รเดชค่ะเป็นผู้ออกแบบค่ะนี่ค่ะสูง7ชั้นนะคะ เดี๋ยวแถบบอกสูง,งเท่าตึกเจ็ดชั้นนะคะโหในยุคนั้นยิ่งใหญ่มากนะคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองเสร็จสิ้นแล้วนั้นในการเสด็จนิวัตรพระนครได้มีการจัดงานเสร็จได้มีการจัดงานรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงอย่างยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งนับเป็นงานสําคัญงานแรกที่ถนนราชดำเนินถูกใช้เป็นพื้นที่จัดงานมีการตกแต่งซุ้มรับเสด็จ ตลอดถนนโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการประชาชนและชาวต่างชาติพร้อมใจกันสร้างซุง้มขึ้นเพื่อเป็นการรับพระขวัญพระพุทธเจ้าหลวงค่ะรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารบว่าการเสด็จนิวัตรพระนครครั้งนี้ไม่ควรจะจัดการรับเสด็จให้เอิกรกกะเกริกเหมือนครั้งก่อน ซึ่งมีงานหมหรสพรื่นเริงนานนับเดือนและทรงเห็นว่าที่จะจัดการรับเสด็จไม่ควรจะให้เปลืองทุนและเสียเวลาของคนทั้งหลายพากันเหน็ดเหนื่อยเหมือนอย่างครั้งก่อนดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์การรับเสด็จจัดเฉพาะในกรุงเทพค่ะก็จัดให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวแต่การพระราชพิธีส่วนพระองค์ก็ได้มีการจัดให้เป็นไปตามปกติที่ต้องดำเนินการสรุปแล้วใช้ในการ ขออภัยค่ะสรุปแล้วในการเฉลิมฉลองครั้งนี้กินเวลา3วันนับตั้งแต่16 1 8ถึง18พฤศจิกายนปี2450 การจัดเตรียมงานรับสเสด็จมีขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมค่ะโดยมีประชุมเสนาบดีสภาซึ่งมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารในฐานะผู้สำเร็จราชการเป็นประธานเสนาบดีสภาได้มีการหารือการรับสเสด็จซึ่งมีเวลาเตรียมการไม่ถึง3เดือนนะคะการรับสเสด็จค่ะนอกจากพิธีการและระเบียบการต่างๆแล้วการสร้างซุ้มรับสเสด็จและการตกแต่งสถานที่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญค่ะโดยในที่ประชุมของเสนาบดีสภาได้มีการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานได้ประดับตกแต่งสถานที่ตั้งแต่ท่าราชวร,รดิท์พระบรมมหาราชวังสนามหลวงถนนราชดำเนินตลอดแนวตั้งแต่หัวถนนไปจรดปลายถนนที่พระราชวังดุสิตค่ะ นังสือพิมพ์บางกอกไทม์ฉบับวันที่11พฤศจิกายน2450นะคะได้มีการรายงานเกี่ยวกับการตกแต่งพระนครเพื่อรับเสด็จไว้ว่าประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกันอย่างหนานแน่นบริเวณสวนดุสิตเพื่อชื่นชมซุ้มรับเสด็จทั้งหลายค่ะ ที่มีการสร้างตลอดแนวถนนได้รับการตกแต่งอย่างปราณีตบรรจงและหนึ่งคืนก่อน <c oughs> วันรับเสด็จนะคะหนังสือพิมังกอกทำรายงานว่าในตอนกลางคืนค่ะได้มีฝนตกลงมาจนเกรงว่าจะทําความเสียหายแก่ซุ้มรับเสด็จและปร,รามพิธีต่างๆแต่ฝนก็ตกลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผิดกับวันที่เสด็จพระราชดำเนินถึงแล้วที่หลังจากนั้นค่ะมีฝนตกใหญ่ทั่วพระนครค่ะ ในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จถึงยังท่าราชวร,รดิตฐเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังทรงประกอบพิธีต่างๆตามธรรมเนียมค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพาสนามหลวงซึ่งมีประชาชนมาเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทณนะที่นั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถพระที่นั่งไปยังพระราชวังดุสิตผ่านถนนราชดำเนินที่ตกแต่งซุ้ม รับเสด็จอย่างงดงามยิ่งใหญ่สมพระเกียรติค่ะนอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จของกรมทหารเรือนะคะที่ตกแต่งบริเวณท่าน้ําราชวร,รดิศแล้วซุ้มรับเสด็จของกรมวงัง <c oughs> ที่ตกแต่งบริเวณพระบรมหาราชวางังซุ้มตลอดแนวถนนราชดําเนินมีทั้งหมด10ซุ้มค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดนะคะเริ่มกันที่ซุ้มรับเสด็จกรมยุทธนาธิการหรือว่าซุ้มช้างนะคะซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนมากที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะ <c oughs> ซุ้มรับเสด็จกลมยุทธนาธิการค่ะตกแต่งบริเวณท้องสนามหลวงสร้างเป็นช้างสองเชือกชูงวงเทิดพระเกี้ยวนี่ค่ะต่อไปค่ะซุ้มรับเสด็จกระทรวงกลาโหมตกแต่งบริเวณสะพานผ่านพ,านพิภพ,พ,พสร้างเป็นโคชสีสองตัวรองรับพระมหาฉัตรด้านบนเป็นตราจัก,กรกลีขนาดใหญ่อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎและซุ้มก็มีข้อความค่ะวาคตะเตมหาราชหรือหมายถึง o ุ c o m มิงหรือ pronouncing welcome ค่ะ ต่อไปซุ้มรับเสด็จกระทรวงมหาดไทยตกแต่งบริเวณถนนตะนาวสร้างเป็นหอสูง4หอลักษณะคล้ายหอไอเฟลเฉพาะส่วนตรงกลางตัดส่วนยอดและฐานออกค่ะเหนือทางเชื่อมมีตราจอปราภายใต้พระมหามงกุฎมีข้อความประดับไฟฟ้าว่ายินดีต้อนรับนอกจากนี้ยังตกแต่งด้วยสายมาลัยจำนวนมากถักสารสลับไปมาประดับด้วยคมไฟแบบญี่ปุ่นตลอดความยาวสฝั่งถนนค่ะ ต่อไปซุ้มรับเสด็จกระทรวงยุติธรรมตกแต่งบริเวณถนนราชดำเนินกลางสร้างเป็นซุ้มสีทองหรูหรามีดุสิมีดุสิตเทวมุตรนั่งบนปัฐมบันลังอยู่ใต้รัศมีดวงอาทิตย์มีเทวดาน,นั่งขนาบองค์หนึ่งถือพระแทจามรีอีกองค์ถือพัดวานวิชนีและซุ้มมีข้อความว่าส่งพระเจริญค่ะ ต่อมาซุ้มรับเสด็จกระทรวงนครบาลตกแต่งบริเวณสะพานผ่านฟ้าด้านเหนือสร้างเป็นประตูแบบจีนหลังคาแบบจีน3ชั้นเสาประตูมีมังกรพันรอบเสาโคมไฟเขียนเป็นภาษาจีนค่ะแปลว่าโอรสสวรรค์และหมื่นหมื่นปียังมีการตกแต่งด้วยคมไฟแบบญี่ปุ่นตลอดแนวถนนและสูงม,มีข้อความประดับไฟฟ้าว่ายินดีรับเสด็จค่ะ ต่อไปซุ้มรับเสด็จกระทรวงธรรมการตกแต่งบริเวณสยามแยกถนนจัก,กรพัฒนหรือถนนจัก,กรพัฒนิพงศ์สร้างเป็นซุ้มสามคูหาทำสวดทรงอย่างไทยมีพระเพลิงทรงระมาตรพญานาคและพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบินอยู่ด้านบนและซุ้มมีข้อความอักษรขอมนะคะหมายถึงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยินดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศสยามซึ่งเสด็จประพาสมานานได้เสด็จมาถึงแล้ว ส่วนที่อยู่เหนือถนนแขวนธงผื้นใหญ่เขียนข้อความว่าทรงพระเจริญค่ะต่อไปซุ้มรับเสด็จโรงเรียนนายร้อยทหารบกตกแต่งบริเวณหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกสร้างเป็นซุ้มขนาดเล็กรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่เหนือลูกโลกสองข้างเป็นราชสีประคองฉัดเจ็ดชั้นใต้ลูกโลกมีข้อความว่าทรงพระเจริญค่ะต่อมาซุ้มรับเสด็จกระทรวงเกษตรราธิการ ตกแต่งบริเวณเชิงสะพานมัควานรังสรรด้านใต้สร้างเป็นหอสูงสี่หอลักษณะคล้ายหอสวดในมัสยิดยอดเป็นโดมสีขาวค่ะบริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยโคมไฟจํานวนมากประตูซุ้มส่วนบนสุดตอนกลางมีจุลมงกุฎครอบตราแผ่นดินและซุ้มมีข้อความว่าเพื่อทรงพระเจริญค่ะต่อไปนะคะซุ้มรับเสด็จกระทรวงพระคลังตกแต่งบริเวณสี่แยกพิศณุโลกสร้างเป็นซุ้มโค้งรูปเกือกมา้าสองข้างประดับด้วยเหรียญ ด,ด้านหนึ่งเป็นพระราชลัญจกรพระขุดผ้ามีตัวอักษรว่าสยามรัฐรอศอนึ่งสองหด้านหลังมีอักษรทรงพระเจริญอีกด้านเป็นพระบรมชายาลักษณ์หันพระพักข้างมีตัวอักษรว่าจุลาลงกรบรมราชาธิราชด้านหลังเป็นรูปนางฟ้าให้พรศิลปะแบบตะวันตกมีตัวอักษรภาษาอังกฤษลองลิฟเด e king ค่ะ และซุ้มรับเสด็จกระทรวงโยธาธิการค่ะเราตกแต่งบริเวณวงเวียนดวงตะวันหรือบริเวณหน้าพระลานช่วงเวลานั้นยังไม่มีพระบรม,มรูปทรงมา้าสร้างเป็นหอสูงสองหอแบบตะวันตกสูงสง่าและรองรับด้วยแถวเสารูปโค้งวัดความสูงจากฐานถึงยอดได้ประมาณ40เมตรค่ะด้านหนา้าซุ้มสร้างเป็นพระฤหัสบดีทรงกว้างโดยซุ้มรับเสด็จกระทรวงโยธาธิการสร้างขึ้นเพื่อจําลองลักษณะส,สิ่งก่อสร้างในอนาคตบริเวณนี้ นั่นก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมและพระบรมรูปทรงม้าดังที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ว่าพระฤหัสบดีทรงกวางทำเทียบเป็นตัวอย่างที่จะสร้างพระบรมรูปทรงม้าค่ะหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ฉบับวันที่18พฤศจิกายน2450รายงานข่าวว่าเส้นทางกระบวนเสด็จพระราชดำเนินเริ่มตั้งแต่เมื่อเข้าสู่ถนนราชดำเนิน ที่เสาธงมุมพระบรมมหาราชวางังไปสิ้นสุดที่สวนดุสิตมีซุ้มรับเสด็จที่ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงหลายซุ้มด้วยกันค่ะแต่ว่าซุ้มช้างนะคะเป็นซุ้มที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นซุ้มที่สวยงามที่สุดประกอบด้วยเผือกออช้างเผือกสองเชือกอชูงวงขึ้นอันเป็นการถวายการต้อนรับโดยปลายงวงค่ะได้เทินพระเกี้ยวขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ตรงกลางของถนน หลังของช้างทั้งสองเชือกคลุมด้วยผ้าสีทองเชือกและบางเหียนก็เป็นสีทองค่ะตลอดแนวระหว่างซุ้มช้างไปยังสะพานตอนที่หนึ่งก็คือสะพานผ่านพบลีลาดจะมีเสาสไตล์เวนิสตั้งอยู่ตลอดแนวค่ะแล้วก็มีโครงลูกไม้สีแดงและมีพระมหาฉัดอยู่ที่ยอดทุกเสา นอกจากนั้นเหนือถนนยังมีมาลายดอกไม้สีต่างๆทำเป็นเชือกสองข้างถนนมามัดรวมกันที่กลางถนนค่ะแสงไฟฟ้าที่ใช้เปิดในเวลากลางคืนตลอด2อฝั่งถนนและตามซุ้มต่างๆได้มาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าย่อยที่มีการติดตั้งเป็นระยะระยะค่ะครับโอ้โหนี่น่าติดตาตื่นใจมากนะโดยเฉพาะซุ้มช้างหลังนี้ฮะค่ะสูงเท่าตึกเจดชั้นฮนะในยุคนั้นนะท่านผู้ชมต้องนึกถึงยุคนั้น พุ S <S> <S ทธศักราช2,450นะฮะคือไม่ได้ตรงกับวันนี้นะฮะตรงกับเดือนพฤศจิกายน2,450นะแต่ว่าวันนี้เราย้อนเพราะว่าช่วงนี้จะมีงานที่ถนนราชดำเนินนะต่อเนื่องครับ <S <S นะเราก็จะได้เห็นว่ากิจกรรมเพื่อเทอิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะพระองค์คือองค์พระประมุขของประเทศ ครับโอ้โหยุคนั้นทําได้ถึงขนาดนี้นะ,ะสุดๆฮะซึ่งช้างเลยวิจิตก,การตามากอันนี้พุทธศักราช2450นะแต่ถ้าหลังจากนั้นนิดนึงเอาภาพในอดีตมาฝากเช่นกันครับอันนี้จากแฟนเพจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะฮะแล้วก็ในแฟนเพจเรารักบรรพบุรุษไทยเนี่ยได้รวบรวมบางภาพมานี่คือริมแม่น้ําเจ้าพยาบริเวณท่าเตียนครับ เราราวปีพุทธศักราช2,493สมหน้าจะเป็นแบบนี้นะฮะคท่านผู้ชมจำภาพเหล่านี้ไว้แล้วก็รอชมขบวนพยุหญาตราทางชลมมัดสองฝั่งนี่จะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือโบราณราชประเพณีที่งดงามของประเทศไทยฮะแล้วก็ผูกพันลึกซึ้งกับสถาบันพระมาหากษัตริย์อันนี้เมื่อพุทธศักราช2,493 โอ้โหสภาพเป็นแบบนี้ฮะามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ